สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้อัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็วันนี้นะครับมาดูนะสถานการณ์ในตรอกกลางนะครับนะว่าท่าทีนะครับของสหรัฐนะครับในนที่ประชุมนะครับของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างและท่าทีของประเทศอื่นๆนะครับมองอย่างไรบ้างนะครับข่าวแปลต่างประเทศนะครับบอกว่าไร้นุัตชธรรมนะครับของอิสราเอลรัสเซียฉีกเนทันยาฮูและไบเดน หลังสหรัฐวีโต้นะครับวิธีแก้ไขปัญหาหยุดยิงกาซ่านะครับของ UN ไร้มนุษยธรรมของอิสราเอลรัสเซียนะครับด่าว่าเบนเจามินเนทันยาหูมอสโกนะครับตำหนิไบเดนภายหลังสหรัฐวีโต้คัดคา้านวิธีแก้ไขปัญหาหยุดยิงกาซ่าสหรัฐนะครับกำลังปกป้องอย่างหน้ารอายใจสําหรับแผนของอิสราเอลนะครับที่จะทําให้กาซาเนี่ยอยู่อาศัยไม่ได้ รัสเซียนะครับได้คำรามใส่อิสราเอลเหนือบรรดาแผนความไร้มนุษยธรรมของพวกเขาสำหรับฉนวนกาซาทูตของรัสเซียนะครับประจําสหประชาชาติวาซิลีเนเบนเซียนะครับได้โจมตีเบนจามินเนทันหูฮูเขายังได้ฉีกสหรัฐนะสําหรับการวีโต้คัดค้านวิธีแก้ไขปัญหาหยุดยิงเป็นครั้งที่3นะณสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติรัสเซียนะครับได้กล่าวว่าสหรัฐกําลังปกป้อง อย่างน่าละอายใจสำหรับแผนของอิสราเอลที่จะทําให้กาซาอยู่อาศัยไม่ได้รัเสเซียนะครับครามที่สหประชาชาติสําหรับกาซากล่าวโดยวัซิลีเนเบนเซียนะครับทูดรัเสเซียประจําสหประชาชาตินะครับว่าในวันนี้นะพวกเราได้เป็นประจักษ์พยานอีกหนึ่งะครับหน้าที่ดำมืดในปริษัทของสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ มันได้ถูกเขียนขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยผู้แทนสหรัฐผู้ซึ่งไล่ตามเป้าหมายที่เหมือนอกันนะครับที่จะปกป้องนะสำหรับพันธมิตรในดอกกลางที่ใกล้ชิดที่สุดของพวกเขาและแสดงบทบาทนะครับสำหรับเวลาที่มากที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อที่อิสราเอลสามารถบรรลุผลสำเร็จของบรรดาแผนต่างๆที่ไร้มนุษยธรรมของพวกเขาสำหรับกาซาอย่างสมบูรณ์ อิสราเอลวางแผนที่จะบีบคั้นบรรดาชาวเบรสสไตล์ออกไปจากส่วนนั้นและทำความสะอาดการปิดล้อมนั้นอย่างสมบูรณ์กำลังเปลี่ยนมันเข้าสู่พื้นที่1นะครับที่อยู่อาศัยไม่ได้ในการโต้ตอบนะสหรัฐได้ปกป้องการตัดสินใจของพวกเขาที่จะวีโต้คัดค้านการหยุดยิงที่ถูกเสนอโดยอัลจีเรีย สหรัฐนะครับปกป้องการสกัดกั้นการหยุดยิงกล่าวโดยลินดาโทมัสกินฟิลทูสหรัฐประจำสหประชาชาติว่าการมีความต้องการการหยุดยิงโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยปราศจาก1ข้อตกลงที่ต้องการฮามาสให้ปล่อยบรรดาตัวประกันนั้นจะไม่นำมานะเกี่ยวกับสันติภาพหนึ่งนะที่คงทนถาวรแทนที่ หนึ่งการหยุดยิงเช่นนั้นนะครับอาจจะนะสามารถที่จะยืดขยายการต่อสู้นั้นระหว่างฮามาสและอิสราเอลอิสราเอลนะครับได้แสดงความยินดีการตัดสินใจนั้นและได้กล่าวว่าการหยุดยิงเป็นหนึ่งคำสั่งประหารชีวิตสำหรับบรรดาชาวอิสราเอลที่เพิ่มขึ้นมากมายอิสราเอลนะครับร่าเริงภายหลังสหรัฐนะครับวีโต้คัดค้านต่อการหยุดยิงกล่าวโดยจิลาร์ดเออแดนนะครับทูด อิสราเอลประจําสัปชาชาติว่า1การหยุดยิงบรรลุผลสําหรับ1สิ่งและเพียงแค่1สิ่งนั้นก็คือการอยู่รอดของฮามาสหนึ่งการหยุดยิงเป็นหนึ่งคำสั่งประหารชีวิตสําหรับชาวอิสราเอลและกาซาเพิ่มขึ้นมากมายทูตปาเลสไตน์นะครับได้กล่าวที่สภาความมั่นคงแห่งสัปชาช,าชาติว่าการวีโต้ของสหรัฐนะครับได้เป็นหนึ่งข้อความนะแก่อิสราเอลว่า พวกเขาสามารถต่อเนื่องที่จะหนีรอดกับการฆาตกรรมต่อไปสิ่งนี้นะครับได้เป็นวิธีแก้ไขปัญหาหยุดยิงครั้งที่3ที่ถูกวีโต้คัดค้านโดยสหรัฐที่สภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินับตั้งแต่สงครามกาซาได้เริ่มต้นขึ้นบรรดาการโจมตีที่ไม่หยุดหย่อนนะครับของอิสราเอลต่อกาซาได้สังหารประชาชนไปมากกว่า2 9 0 0 0คนนะครับในการ Euh, ปิดร้อมนะครับที่ถูกยึดครองนั้นนะครับพระ,ะนั้นข่าวแปรต่างประเทศทีนี้น,นะครับก็มีการเสนอนะครับวิธีแก้ไขปัญหาแบบหยุดยิงโดยทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขจกเอาจีเรียนะครับปรากฏว่า13ใน15ชาตินะครับที่เป็นสมาชิกของสภาควา,ความมั่นคงเนี่ยเห็นด้วยนะแต่ว่ามีเสียงวีโต้หนึ่งเสียงจากสารัฐนะครับแล้วก็ไม่ออกเสียงหนึ่งเสียงนะครับจากอังกฤษนะครับ ก็สร้างความไม่พอใจนะครับให้กับทางรัสเซียจีนนะครับแล้วก็หลายชาติอาหรับทีเดียวนะที่มีการวีโต้นะคัดค้านการหยุดยิงโดยทันทีแบบไม่ไมีเงื่อนไขนะครับต้องติดตามสถานรรการณ์กันต่อไปนะครับต่างฝ่ายต่างมองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ